เกี่ยวข้องกับสำนวนนี้ครับเข้าเมืองตาหลิวต้องหลิวตาตามสำนวนนี้แปลว่าอะไรครับสมมติว่าถ้าเกิดเราเข้าไปในเมืองไหนคนในเมืองนั้นเขาเป็นยังไงเราก็เป็นอย่างนั้นตามไปค่ะอ๋อก็คือให้ทำตามเขาเขาเป็นยังไงเราก็ทำตามเขาคำถามถามว่าตาหลิวมีที่มาจากอาการตาที่เป็นอะไรระหว่างตาเหล่หรือตาบอดข้างเดียว15วินาทีจับเวลาตาเหล่ใช่ตอนนี้ศึกษาหลิวถ้าตาบอดข้างเดียวทีมกอไก่จะตอบว่าเบอร์หนึ่งค่ะเบอร์หนึ่งคือตาเหล่ตาเหล่ทำไมถึงคิดว่าเป็นตาเหล่ครับคือตอนแรกหนูไม่เคยรู้จักคำว่าเข้าเมืองตาหลิวต้องหลิวตาตามพอหนูถามคุณแม่คุณแม่ก็ยกตัวอย่างว่าเข้าเมืองคนที่เป็นตาเหล่แล้วก็แบบพยายามจะเหล่ตาตามหนูก็เลยคิดว่าน่าจะต้องเป็นตาเหล่เพราะคุณแม่เคยบอกมาจากตัวอย่างของคุณแม่นี่เองเอ๋ไม่รู้ว่าตัวอย่างที่คุณแม่ยกตัวอย่างให้ดูเนี่ยจะถูกหรือเปล่าแล้วทีมฮอนฮูกครับถ้าทีมฮอนฮูกตอบจะตอบว่าข้อหนึ่งครับข้อหนึ่งเหมือนกันทำไมนะครับทำไมถึงจะตอบตาเหล่อะอยากตอบอยากตอบเพราะอยากตอบโอเคครับมาดูกันสิคะแนนแรกจะเป็นของทีมกอไก่หรือฮอนฮูกนะครับคำถามถามว่าเอ๊ะตาหลิวเนี่ยมีที่มาจากอะไรทีมกอไก่ตอบมาแล้วว่าตาเหล่คำตอบนี้เด็ดหรือไม่เด็ดครับอ่ะเด็ดหรือไม่เด็ดเด็ดหรือไม่เด็ดเด็ดหรือไม่เด็ดและข้อนี้เป็นคำตอบที่ไม่เด็ดครับไม่เด็ดนะครับไม่เด็ดนะครับที่คุณแม่ยกตัวอย่างเนี่ยถูกต้องตามความหมายแต่ยังไม่ใช่ที่มานะครับเพราะที่มาคือมาจากอาการตาบอดข้างเดียวนะครับคือถ้าเราไปที่ไหนเนี่ยเจอคนตาบอดข้างเดียวเนี่ยก็ให้ทำตามนั้นเนียนๆไป